ลุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับกับ XO Show Talk นั่นเองนะฮะเบรกนี้เนี่ยเป็นเบรกที่3แล้วนะครับเราพูดคุยกับพี่ๆจาก PSD Pure Soda Volkswagen Club นั่นเองนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราทราบไปแล้วเรื่องของประวัติครับที่มาของขับชื่อของพี่ๆเขานะครับแล้วก็สมาชิกตอนนี้โหเยอะมากเลยนะครับเมื่อสักครู่ก่อนเข้ามาอัดรายการบอกแฟนขับชูป้ายไฟเกินข้างหน้าสตูเราเยอะมากพี่เจริญเมียจะบอกแฟนขับไหมครับผมก็รักน้อยๆแต่รักนานๆใช่สายยันแล้วสายยันแล้วสายยันนะครับส่งเข้ามามาได้ครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับคำถามชิงบัตรนะครับกับงานเข้างานของพวกเรานะฮะ Bangkok International Motor Show นะครับครั้งที่33แจกให้2ใบเลยทีเดียวนะฮะถามว่าชื่อคลับคลับนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับ4642211นะครับ2หมายเลขแรกรับไปเลยนะครับไปต่อกันดีกว่าฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถามไปแล้วว่าทำไมถึงหลงรักทำไมถึงชื่นชอบเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าฝั่งนู้นก่อนเลยดีกว่าครับพี่ครับตอนนี้ใช้รถรุ่นไหนซีรีส์ไหนอยู่รหัสไหนอยู่ครับปีไหนครับอ๋อใช้รถไทย3พี่ก่อนครับ Square Back Square Back ปี1967ปี1967ครับสีอะไรครับพี่สีขาวสีขาวเพราะอะไรถึงเลือก Square Back พี่ผมมีครอบครัวครับมีครอบครัวมีลูกครับผมมีภรรยามีสัมภาระเยอะรักครอบครัวพี่พูดเหมือนพวกเราไม่มีใครเลยเหมือนผมอยู่ระหว่างคนโลกเลยสงสารทุกบ้านเลยผมใช้ผิดก็พี่เจริญโดดไม่ถ้าผมไม่มีลูกไงผมอาจจะใช้เต่าผมอาจจะใช้เหมือนพี่เจริญเหมือนตี้ก็ได้นี่ผมมีครอบครัวมีสัมภาระเยอะพี่กรมีสัมภาระเยอะมันมีความรับผิดชอบด้วยมีความรับผิดชอบครับถึงว่าล่ะคุณต้องไปหารถไปใช้บ้านใช่ใช่ใช่มีความรับผิดชอบบ้างใช่ครับพี่เอกครับตอนนี้ใช้รถอะไรครับไทย34ครับไทย34ฮะปี1965ครับ1965เพราะอะไรถึงเลือกซีรีส์นี้ก็ค่อนข้างหายากครับหายากครับอะไรเลยพี่ก็ยากยากตามไปด้วยยากมากยากมากครับต้องบอกว่านี่ก็เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะในการค้นหาใช่ไหมฮะนี่คือรถของพี่ใช่ไหมอันนี้เป็นอีกคันนึงครับวันนี้มีกี่คันตอนนี้ก็4คันรถได้ครอบครอง4คันใช่ครับโฟล์กซ์วาเก้นหมดเลยหมดครับทั้ง4คันรหัสเดียวกันหมดเลยไหมฮะไม่ครับอันนี้เป็นไทย3 Notchback นี่โอ้สีเขียวนะเขียวครับน่ารักชิ้นเดียวเชียวเติมอะไรลงไปบ้างในรถคันนี้พี่ก็มีล้อคอสมิกฮะแล้วก็มีด้ามเกียร์กับพวงมาลัยฟอร์มูล่าวีแล้วก็มีชุดปรับนอนอะไรอย่างเงี้ยครับปรับนอนพี่เอาไปทำอะไรครับอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นในรถอะไรเล่นนอนเล่นนอนเล่นในรถนอนเล่นในรถแม่ขอชิมพิ้งมาแล้วไม่ทันพี่นี่พี่เฉลิมยี่หลงอ๋อคือหมายความว่าปรับใช่ใช่มีแหละขึ้นเพราะว่าเบาะส่วนมากของ Volkswagen จะปรับนอนไม่ได้ อันนี้จะเป็นตัวเหมือนชุดอุปกรณ์แต่งเพิ่มครับผมฮะก็มาหนึ่งพี่เจริญครับมาหนึ่งพี่เจริญครับพี่เจริญครับรบกวนถามพี่คินหน่อยครับชื่ออะไรอยู่ครับของพี่แหละพี่ตอนนี้ใช้รุ่นไหนอยู่ก็ใช้ Volkswagen Type 3ครับรับแบกด้วยรับแบกปี1969ตอนนี้มีอยู่ในครอบครองกี่คันครับตอนนี้ก็ไม่น่าเป็นคันดีกว่าไม่น่าเป็นคันดีกว่าน่าเป็นซ่าเอาที่วิ่งได้ก็ประมาณ5นั่นคือของพี่เหรอครับอันนี้ของลำที่อยู่ด้านหลังลำใหญ่ๆนั่นก็เรือนะฮะตัวเรือเอาข้างหน้านี้นี่ตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นเกียร์ออโต้ครับรุ่นแรกเป็นฝันใจสาวๆที่กับรถเกียร์ธรรมดาไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของว่าเบาะข้างเนี่ยจะสลับกันบ่อยมีคนนั่งไปเรื่อยๆสึกบ้างอะไรบ้างใช่ล่าสุดเป็นชลิดเฟื่องอารมณ์ประมาณนั้นพันผิงก็พันผิงชอบเพราะอะไรพี่เหตุผลที่ชอบนี่เพราะอะไรก็นี่มันผมว่ามันหนึ่งเนี่ยมันผมเองเนี่ยเป็นคนชอบรถตระกูลกูเป้นะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยก็อีกส่วนนึงมันก็ทั้งเป็นกูเป้เองทั้งมีความคลาสสิกทั้งพวกเคิร์ฟลายเส้นพวกอะไรทั้งหมดผมว่ามันลงตัวลงตัวแล้วก็ดูดีส่วนไหนของรถที่เรารู้สึกว่าเราหวงแหนที่สุดเลยหวงแหนที่สุดภายในรถครับรถภายในรถภายในรถใช่ใช่ตรงไหนพี่เบาะพวงมาลัยพวกเบาะพวงมาลัยทั้งหมดนะฮะเพราะอะไรผมว่ามันความลงตัวของสีสันครับก็ทำให้ดูฝรั่งขอซื้อเคยมีฝรั่งขอซื้อใช่เขาบอกว่าซื้อเขาไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ถ้าไม่มากพอใช่ครับทำไมต้องซื้อได้เขาบอกว่าซื้อเขาไม่ได้นะครับมีคนมาให้ราคาเยอะใช่เคยมีคนแบบว่าขับไปแล้วมีคนมาถามซื้อมีครับมีเรารู้สึกไงบ้างเวลาที่มีคนมาถามซื้อรถเราก็ครับก็ยิ้มแล้วก็กับอีกส่วนเนี่ยว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้คนที่จะมาถามซื้อมาถามเรารักจริงหรือเปล่าครับหรือว่าจะซื้อไปแค่ไปจอดในโรงรถแล้วไว้ไปจ่ายตลาดนี่ก็คงไม่ขายได้
นี่แหละเขาเรียกความรักที่มาจริงจริงนะครับมาถึงด้านหลังของเราพี่ยิ่งครับตอนนี้รหัสอะไรครับ Volkswagen 69ครับเป็นปี69ปี69ครับไม่ได้พูดถึงทั่วทั้งนองใช่ใช่ครับเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะครับปี69เป็นแวน69แวนไทย3ครับทำไมถึงเลือกแวนไทย3ครับพี่ก็กว้างขับนั่งสบายนะครับแล้วก็ขับดูเหมือนจิ๊กโก้หน่อยยาวๆดีครับเวลาขับยกไหล่ตลอดเลยนะฮะใช่มั้ยปกติใช้เต่าอยู่แล้วตอนนี้มีทั้งหมดในครอบครองมีกี่คันมีคันเดียวแล้วครับมีคันเดียวใช่ครับเต่าขายไปเต่าขายไปใช่ครับขายเพราะว่าขายว่าไม่มีตังค์ครับครับผมผมว่าพี่ครับผมไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมแม่เพราะเหตุใดหลงไหลพี่ก็ดีไซน์ที่ทางเยอรมันเนี่ยเขาออกแบบมาให้เราใช้มันเป็นรถเพื่อประชาชนจริงๆครับครับผมครับสวาเก้นไม่กล้าเล่นเลยเขาเลยแล้วที่ชอบเคิร์ฟของมันเคิร์ฟของตัวรถนะครับใช่ครับมันโค้งมันมวนมันเว้าเคยมองรถแล้วมีอารมณ์บ้างไหมพูดซะแบบบ่อยครับครับสุดท้ายที่พี่ตี้ครับตอนนี้รหัสอะไรอยู่ครับที่อยู่ในครอบครองไทย3เหมือนกันครับฟาสต์แบ็คปี69ครับฟาสต์แบ็คปี69ครับสีอะไรครับสีขาวครับคันนี้นี่นะครับโอ้พี่ดูแบบว่ามีชื่อนะพี่ชื่อกะทิครับชื่อน้องกะทิกว่าจะคั้นมาได้โอ้โหมีชื่อทุกคันนะครับมีชื่อทุกคันใช่ครับเดี๋ยวกลับมาถามชื่อคันนี้เติมอะไรลงไปบ้างครับพี่ก็มีล้อแม็กกระจกมองข้างด้ามเกียร์ครับครับผมชิ้นไหนหายากสุดครับล้อแม็กแท้หายากครับแท้หายากใช่ครับไลท์แม็กจัดมาใช่ครับได้มายังไงครับแม็กก็เป็นพี่ที่รู้จักในกลุ่มเบื่อๆแล้วก็ปล่อยให้น้องบ้างก็มันก็ดีอย่างนึงเนาะที่พวกเรามีคลับเนี่ยเขาก็จะมีชอยส์มากขึ้นแล้วก็มีการศึกษาความรู้แบ่งปันความรู้กันมากขึ้นเมื่อสักครู่นี้ค้างไปถึงเรื่องชื่อรถใช่ไหมผมเมื่อกี้พี่ตี้บอกไปแล้วชื่อน้องกะทิสีขาวเลยนะครับพี่กินครับรถพี่มีชื่อไหมครับมีครับเอาชื่อรถไม่เอาชื่อเด็กนะครับครับผมพี่กินครับรถพี่เป็นสาวเหนือสาวเหนือใช่มาจากเชียงใหม่ครับไม่ใช่เชียงใหม่ใช่ชื่อไฟคำไฟคำครับมีภาพของพี่ไหมเดี๋ยวพี่กินชื่อไฟคำน่าจะมีแต่ว่าอาจจะหาไม่เจอพี่ไฟคำใช่ครับใช่ครับทำไมเลือกไฟคำอ่ะก็สาวเหนือไงจะมีเชียงใหม่ใช่เชียงใหม่ตอนแรกจะตั้งชื่อกำแพงดินกลัวพวกเราจะสับสนก็เลยเอาไฟคำเออไฟคำผมใช่ใช่เอาไฟคำใช่ครับนะฮะพี่เลยครับชื่อหวานใจครับหวานใจครับทำไมถึงชื่อหวานใจก็หวานใจเป็นคนเลือกนะครับคุณแม่ว่าเราใจแฟนสีของเราเนี่ยเองสีภรรยาของเราเนี่ยเองนะครับพี่เอกครับชื่อกะปิครับกะปิเพราะสีหรือเปล่าฮะคือตอนได้มานี่มันเละมากเน่าเลยเหม็นด้วยครับเหม็นด้วยเหม็นด้วยเหรอพี่เหม็นเป็นที่มาของกะปิครับรถหรือกุ้งครับพี่พี่กรณ์นะครับผมชื่อสุพรรณิกาสุพรรณิกาอ๋อเป็นดอกไม้ใช่ใช่ใช่มันเป็นชื่อซอยครับชื่อซอยของคุณลุงที่เป็นเจ้าของคนแรกอ๋อแล้วคุณลุงคนนี้เขาซื้อถอยตั้งแต่ตอนป้ายแดงครับแล้วแกก็ตั้งคือแกอยู่ซอยสุพรรณิกาหนึ่งตรงสุนิสานครับแกก็จะเรียกแล้วคันนี้ว่าสปานิกานี่เป็นดอกไม้สีเหลืองๆเป็นดอกไม้จังหวัดนครนายกด้วยใช่สวยงามเนาะเอาละเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในเบรกแรกเราได้พูดถึงเรื่องของCSR หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ตอบให้กับสังคมตอบแทนกับสังคมเดี๋ยวนี้เรามีภาพบรรยากาศมาดูกันด้วยอ่ะภาพมาเลยดีกว่าครับทำเยอะมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเราจะมีอย่างวันเด็กที่มีทุกแค่ใช่มีสังคมเพื่อนโอ้โหเพื่อนสังคมโอ้โหภาพแรกแบบนี้เลยทำไมช่วยหลอกผมไม่อยากเลยเพื่อนสังคมภาพนี้คือที่ไหนครับคืองานวันเดอร์แลนด์เอาวันเดอร์แลนด์ใช่ครับโอ้โหสาบานเพื่อนสังคมเพื่อนสังคมเพื่อนสังคมสังคมของใครอ่ะนี่นะครับก็จะมีนี่ก็เป็นบรรดาสมาชิกครับนี่เป็นสมาชิกใช่ครับมีลูกวันเด็กไม่ใช่ล่าสุดปีล่าสุดมีวันเด็กเป็นเด็กมีตอนนี้มาริโอ้มาริโอ้เป็นเด็กเขาเป็นเด็กคนนึงที่ชอบรถคลาสสิกเขาอยู่ในคอนยงด้วยนะพี่ชายเขามาโคชอบเหมือนกันครับเพื่อสังคมตรงไหนภาพแต่ละภาพออกมาเพื่อตัวเองทั้งหมดเลยอ่ะอันนี้ก็น่ารักเป็นบรรยากาศสนุกๆนี่แหละสตาร์บัคนะครับก็ชอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือคนในวงการบันเทิงมีหลายคนที่เล่นรถคลาสสิกนะกับโซเฟียนิติกิมสีคือจริงๆนี่น้องมิ้นมาขอถ่ายเราไม่ได้ไปขอถ่ายน้องมิ้นน้องมิ้นมาขอถ่ายแต่ดูหน้าตาเอ็มเอียงมากเลยนะพี่ครับนี่งานโป๊พี่หรือว่าชิงช้าสวรรค์ชุดแดนเซอร์มากันลืมเล่าเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศงานนะครับนี่คุณมาร์กใช่ครับนักแสดงจากช่อง3นะครับคุณหมากก็ชื่นชอบ Volkswagen นี่ของพี่เอกนี่ไม่ธรรมดานะ
ขอกลับไปภาพเมื่อกี้นิดนึงได้ไหมขอกลับไปภาพเมื่อกี้นิดนึงได้ไหมแพ้เชื้อโรคด้วยนะท่านโดนแล้วบาดทะยักกินเลยทำไมพ่ออะไรถึงไม่ทำสีอ่ะมันไม่เสร็จครับเสร็จไม่ทันเสร็จก่อนนะคุณลมนี่บอกแล้วหันรถได้นี่คือโฟล์กสวาเกนไทย34ครับไทย34ใช่ครับบ้านเราเรียกว่านกฮูกเออใช่ผมได้ยินเขาว่านกฮูกใช่คือรุ่นนี้คาร์บอนเกียร์คาร์บอนเกียร์นกฮูกที่คงความเดิมเอาไว้เพราะว่าเราอยากได้ความคลาสสิกหรือว่าช่างไม่ว่างจริงๆพี่ช่างไม่ว่างเพราะว่ากระจกยังไม่ได้ใส่เลยนะงานนี้งานด่วนแต่ขับได้ครับอ๋อนี่ขับได้ขับได้ครับขับได้แล้วก็ตอนขับก็ระวังนิดนึงนะครับถ้ามีอะไรบาดนิ้วหาหมอเลยใช่ครับต้องมีเทสโซพาร์ตอยู่ในรถด้วยสวยงามสวยงามนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเบรกหน้าสนุกแน่นะครับทั้ง5หนุ่มนะฮะจากพิโอโซดาเนี่ยนะครับจะมาประลองความสามารถผมจะมีภาพปริศนาให้กับพี่ๆนะครับทั้งหมดใน4ภาพด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่าเซียนจริงเทพจริงต้องทราบแน่นอนนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดคุณผู้ชมครับแต่ก่อนจะปิดเบรกกันนะฮะอย่าลืมครับงานดีๆของพวกเราครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่33แล้วนะครับกับ Bangkok International Motor Show ครั้งนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเทคโนโลยี different นะครับอยากได้บัตรฟรีง่ายมากเลยนะครับพิมพ์เข้ามาฮะถามว่าคลับนี้ชื่อคลับว่าอะไรนะครับแล้วก็การจัดงานของพวกเรานะครับระหว่างที่28มีนานะครับยาวๆเลยครับถึงวันที่8เมษายนนะฮะอยากรู้แล้วก็ไปเจอกันได้ต้นไปด้วยแล้วก็จะมีพี่ๆจากวงการมอเตอร์สปอร์ตวงการยานยนต์เนี่ยเพียบเลยทีเดียวนะครับงานจัดที่ Impact เมืองทองธานี28มีนาถึง8เมษายนนะครับไปเจอกันนะฮะแล้วก็ทุกวันสุขแน่นอนกิจกรรมเพียบดาราเซเลบริตี้บึ้มบั่มเลยทีเดียวตอนนี้เราเบรกสักครู่กลับมาช่วงหน้ากับ XO Show Game สักครู่ครับ